พญายมพญายมราชสอนบทกรวดน้ำโบราณฝากคนตายแล้วฟื้นช่วยบอกต่อเผยบทกรวดน้ำโดยโยมพบาลวิธีอุทิศบุญกุศลอย่างไรให้ถึงผู้ตายและวิธีประกาศบุญไปให้ไพศาลพญายมสอนบทกรวดน้ำคือบทกรวดน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพญายมราชบทกรวดน้ำภาษาไทยโบราณหรือบทกรวดน้ำพญายมราชตั้งนโม3จบแล้วตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำฝากผ่านพระแม่ธรณีแล้วจึงกล่าวบทดังต่อไปนี้บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้า1,001บริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดาอย่านานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกอย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหมาท้าวเวสสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์เทพเจ้าทั้งหลาย12ราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้ง4ครุฑานาคีกินารีกินนาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอเป็นเศรษฐีคฤหบดีมนตรีพระยาคนพาลอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระศรีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่านานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีกราบสาธุสาธุสาธุโดยที่มาบทกรวดน้ำนี้ได้มาจากเรื่องจริงของคุณยายท่านหนึ่งได้เดินทางไปยมโลกมาแล้วจริงๆแต่เพราะท่านพญายมราชยมทูตมารับจับวิญญาณผิดตัวไปคุณยายท่านนี้จึงได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อีกครั้งพร้อมกับได้บทกรวดน้ำนี้ที่ท่านพญายมราชมอบให้ไว้เพื่อนำมาสอนลูกหลานบอกว่าขอให้เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงๆโดยที่มาเรื่องนี้ทุกท่านสามารถหาอ่านได้จากหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลโดยเพื่อขอให้ทุกท่านทั้งหลายสร้างสะสมบุญกุศลคุณงามทำความดีกันให้มากๆในเมื่อชาตินี้ชีวิตนี้เรายังมีโอกาสเพราะบุญบาปผลบุญผลบาปนั้นติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไปได้ฉะนั้นจึงขออวยพรทุกท่านให้พบประสบแต่ความสุขความเจริญมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ